เอกภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับทุกทีตั้งแต่ต้นนะแต่ผมก็ได้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับว่าเรามั่นใจว่าในคณะกรรมการบริหารพรรคและก็ส.ส.พรรคชุดนี้ที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะมีความเป็นเอกภาพมากที่สุดนะครับถ้าเรามีความเป็นเอกภาพแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราจะเดินหน้าอย่างมั่นคงก็อาจจะต้องเหนื่อยกันนิดนะครับแต่ว่าถ้าเหนื่อยแล้วผลตอบแทนคุ้มค่าผมคิดว่าก็คุ้มค่าที่จะเหนื่อยกันนะครับ